การเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์คือนวัตกรรมใหม่แทนผงชูรสที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคิดค้นขึ้นโดยการนำตะกอนยีสต์ที่เหลือจากการทำเบียร์ผสมเข้ากับแบคทีเรียในน้ำปลาแยกตะกอนและสีจากนั้นจึงนำเข้าเครื่องอบทำให้แห้งจนได้สารที่มีชื่อว่านิวคลีโอไทด์ที่ได้รับการรับรองว่าช่วยเสริมรสชาติอาหารให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นคือตัวนี้เป็นสารอยู่ในกลุ่มของสารประกอบนิวคลีโอไทด์ครับซึ่งเป็นสารให้รสชาติเดียวกับผงชูรสเลยเนื่องจากในยีสต์เนี่ยจะมีสารพันธุกรรมที่เราเรียกว่ากรดไรโบนิวคลีอิกนะฮะซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบนิวคลีโอไทด์เมื่อกี้นี้เพราะนั้นพอเราได้แนวไอเดียตรงนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นสารตั้งต้นมันก็จะช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตต่างๆเนี่ยมันอาจจะลดลงได้สารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์จะมีลักษณะคล้ายผงแป้งแตกต่างจากผงชูรสทั่วไปตามท้องตลาดที่มีลักษณะเป็นเกล็ดเนื่องจากต้องทำให้ตกผลึกเมื่อชิมเสร็จนะคะจะเห็นว่าทั้ง2สารนี้นะคะมีรสชาติที่ไม่แตกต่างกันค่ะแต่สำหรับผงชูรสที่อยู่ในท้องตลาดนะคะเมื่อกินไปแล้วก็จะรู้สึกอาการชาได้อย่างชัดเจนกว่าค่ะสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ใช้สารประกอบที่มีอยู่ในอาหารจึงปลอดภัยกับผู้บริโภคแตกต่างจากผงชูรสทั่วไปที่เป็นส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์คือโดยทั่วไปนะผงชูรสที่เรารับประทานในปัจจุบันเนี่ยคือตัวเนี้ยที่มีลักษณะเป็นเกล็ดนะฮะก็คือบางคนเนี่ยทานเข้าไปมันจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าแพ้ผงชูรสเนาะก็จะมีอาการชาตามลิ้นเนาะชาปวดต้นคออะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสารของเราเนี่ยสารของเราเนี่ยสารประกอบนิวคลีโอไทด์ตัวเนี้ยนะฮะก็คือตรงนี้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาฮะแล้วก็สำนักงานเกี่ยวกับอาหารของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรองแล้วว่าสารตัวเนี้ยมีความปลอดภัยสามารถใช้เป็นวัตถุเจือปนในอาหารได้นอกจากนี้ยังพบว่าสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าผงชูรสทั่วไปกิโลกรัมละ10-20บาทจึงเตรียมจดลิขสิทธิ์สารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์ในเชิงพาณิชย์รวมถึงการพัฒนาหาสารชนิดอื่นๆเข้ามาใช้ในการทดแทนร่วมด้วยสวรรค์ชอ้อนชมถ่ายภาพทิพย์สุดาชาดีรายงาน